ครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่22มิถุนายนนะครับ ก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว MDX นะครับราคาหุ้นเนี่ยพุ่งเป็นวันที่2นะฮะแล้วก็ปิดที่ซีลิ่งนะครับในเชิงพื้นฐานใน MDX เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่ขายที่ดินนิคมนะฮะวิ่งตามการคาดหมายผลกำไรในไตรมาส2ที่ผู้บริหารเนี่ยคาดว่ายอดขายที่ดินเข้ามาผลักดันงบไตรมาส2จากปีก่อนที่ขาดทุนนะครับล่าสุดเนี่ยซื้อขายบน trailing PE ที่ 13-14 เท่านะฮะแม้ราคายังต่ำกว่า price per book ที่ 6.66 บาทนะฮะแต่ราคาหุ้นขึ้นมาแรงเกินนะครับโดย MDX เนี่ยจะทำโรงไฟฟ้ามากขึ้นนะ PE หุ้นโรงไฟฟ้าก็ไม่น่าจะเกินที่10เท่านะฮะด้านเทคนิคเนี่ยเข้าเขตซื้อมากเกินไปนะครับทั้งในกราฟ30 60แล้วก็120นาทีนะฮะแล้วก็กราฟรายวันนะครับมองแนะนำตัวนี้นะครับก็แนะนำให้ขายนะครับโดยมองแนวต้านอยู่ที่4.50 บาทแนวรับอยู่ที่3.80 บาทนะครับตัวอาชิมานะครับเมื่อวานปรับตัวขึ้นก็จากการให้สัมภาษณ์ในหนึ่งสปีมทันหุ้นนะครับว่างบไตรมาส2เนี่ยจะออกมาดีแล้วก็จากงานต่อเรือแล้วก็ซ่อมเรือที่ได้ทำสัญญาไปแล้วนะครับเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้หุ้นขึ้นนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ซื้อขายบน trailing PE ที่ 7.7 เท่าแล้วก็ price per book ที่ 1.4 เท่านะครับส่วนด้านเทคนิคเนี่ยมองหน้าลุ้นดิดตัวกลับไปที่ 1.79 บาทนะครับได้อีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าหลุด 1.66 ก็ให้ cut loss ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แนะนำให้เก็งกำไรนะครับโดยแนวต้านก็อย่างที่บอก 1.79 แนวรับก็ 1.68 แล้วก็ cut loss 1.66 นะครับ CFACE นะครับราคาหุ้นก็ดีดตัวกลับสวนภาพตลาดหลังทรงๆมาสักพักนะฮะแต่ก็ยังเป็นหุ้นที่ซื้อขายบน PE ต่ำสุดในกลุ่มส่งออกอาหารนะฮะแต่เพียงที่ PE 10.6 เท่าอีกทั้งงบในไตรมาส2เนี่ยยังเด่นนะฮะจากราคากุ้งที่ลดลงนะครับด้านเทคนิคเนี่ยมองมีโอกาสทดสอบไฮนะครับเดิมแถว 8.80 บาทตัวนี้ก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ที่6.60 บาทนะครับด้านเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านไว้ที่8.80 บาทนะครับแนวรับก็8.10 บาทแล้วก็จุดถอยที่8 บาทนะครับสำหรับหุ้นใน SBL นะครับอันนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือ BCT นะครับก็ยังคงให้ถือสถานะช็อตต่อนะครับส่วน DTAC นะครับก็ Price Ratio เนี่ยขยับขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับที่ 2.362 นะครับยังคงให้ถือต่อในคู่ของ Pair Trade ก็คือในเรื่องของขาย D-Tag ซื้อ Advance นะครับแล้วก็ตัวเหมราชนะครับก็จากการนำเข้าถูกคำนวณในเซต50นะอีกทั้งข่าวหุ้นก็ลงข่าว2กองทุนใหญ่เนี่ยไล่เก็บหุ้นนะฮะทำให้ราคาหุ้นเหมราชนี่ดิดตัวขึ้นส่งผลให้ Price Ratio เนี่ยอ่อนลงนะครับแม้ยังไม่ถึงจุดคัทลอสแต่น่าจะระวังมากขึ้นนะฮะน่าปิดสถานะไปก่อนนะครับเว้นเสียแต่ Price Ratio เนี่ยจะดีดกลับมายืนที่ 5.35 ได้เท่านั้นนะครับดีแท็กนะคะก็พรีวิวควอเตอร์2นะคะก็ใกล้เคียงกับควอเตอร์ที่แล้วนะคะไม่ได้มีผลกระทบด้านซีซันนอลนะคะก็ลดลงนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีการลงทุนในเรื่องโครงข่ายของตัว 3G นะคะที่เป็นลงทุน HSPA นะคะบนคลื่น850นะคะแล้วก็ในตัวของ Revenue Sharing ที่เพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วตอนปลายปีตั้งแต่เดือนกันยาที่ปรับเพิ่มขึ้น 25% เป็น 30% ก็ทำให้ในส่วนของต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ได้รับประโยชน์ทางภาษีนะคะของที่รัฐบาลประกาศนโยบายทางภาษีที่มีการปรับลดลงไปเหลือ 23% ตรงนั้นก็ยังคงทำให้เราคาดการ 2Q เนี่ยมีกำไร 2,928 ล้านลดลง 3.25% year on year 2.28% Q on Q นะคะในเรื่องของตัว Voice เนี่ยก็ค่อนข้าง flat นะคะถ้าเทียบแล้วก็คือยังบริการด้านแพ็กเกจเนี่ยยังไม่ได้มีที่มีการปรับปรุงเรื่องแพ็กเกจใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้เห็นผลนะคะแต่คาดว่าควอเตอร์3จะดีขึ้นนะคะยังคงได้รับผลกระทบในเรื่องของการที่โครงข่ายมีปัญหาในเรื่องตอนช่วงทำเน็ตเวิร์กสวอปนะคะก็มีลูกค้ามีการเชิญมีการยกเลิกออกไปบางส่วนนะคะแต่ก็คาดว่าตรงนี้จะไม่มีผลกระทบแล้วนะคะหลังจากที่มีการทำเน็ตเวิร์กสวอปแล้วก็คุณภาพของการให้บริการก็น่าจะดีขึ้นนะคะสำหรับในส่วน non voice ก็ยังโตขึ้นยังค่อนข้างดียังเป็นการโตถึง2ดิจิตนะคะในเรื่องของเมื่อวานก็มีเรื่องของการปัญหาในเรื่องของร่างประกาศกสทช.เรื่องการครอบงำกิจการด้วยนะคะมีประเด็นที่อาจจะกังวลในเรื่องว่า Dtac จะเข้าประมูลได้ไหมเพราะมีผู้ถือหุ้นคือ Telenor นะคะแล้วก็มี Thai Telco ซึ่งก็ถือมองคล้ายๆว่าเป็นนอมินีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ของกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยก็ถือว่าบริษัทดีแท็กเป็นบริษัทของคนไทยนั้นมองว่าในเรื่องของการเข้าประมูลใบอนุญาต 3G 2.1 กิกะเฮิรตซ์ที่คาดว่าจะมีการประมูลได้ในเรื่องในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามบริษัทก็คงดีแท็กก็คงตั้งบริษัทลูกนะคะที่เข้าถือหุ้นอยู่ประมาณ 99% ตั้งไปเป็นบริษัทที่เข้าไปประมูลแทนนะคะแล้วในเรื่องของตัวผู้ถือหุ้นที่เทเลนอร์ถือหุ้นอยู่ 42.61% ก็ถือว่ายังเป็นบริษัทคนไทยที่มีต่างด้าวถือหุ้นไม่เกิน 49% ตามเงื่อนไขนะคะ แต่หากจะมีการพิจารณาลงลึกในประเด็นของการครอบงำกิจการเนี่ยก็ต้องมี3ประเด็นที่จะต้องเข้าพิจารณาก็คือ1ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดจะถือว่าเป็นการครอบงำนะคะข้อ1ก็ถือว่าผ่านเพราะว่าเขาไม่ได้ถือเกินกึ่งหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้ถือเกินครึ่งหนึ่งนะคะถือแค่ 42.61% นะคะในข้อ2มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมนะคะอันนั้นก็ต้องพิจารณาของในวาระประชุมในแต่ละครั้งอีกนะว่ามีผู้ประชุมรายย่อยเข้ามามากหรือไม่นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประชุมที่มีเสียงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นเสียงในค่อนข้างมากนะก็อันนี้อาจจะติดประเด็นในเรื่องการครอบงำก็ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือการแต่งตั้งถอดถอนของกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการขึ้นไปอันนี้ก็ไม่น่าจะติดประเด็นนะเพราะว่าผู้ถือหุ้นก็คือคณะกรรมการรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีในเรื่องของประเด็นอันนี้นะคะถ้าเกิดโดนพิจารณาในเรื่องประเด็นอันที่2ที่มีเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในเสียงค่อนข้างมากนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องครอบงำกิจการก็คือเทเลนอร์เขาก็บอกแล้วว่าถ้ามีการประกาศของหรือมีการกฎหมายใดๆที่ประกาศในบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆนั้นนะเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงให้เกิดให้ตรงตามกฎหมายของประเทศนั้นนะเขาไม่ได้ต้องการที่จะผิดกฎหรือข้อระเบียบของประเทศใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ในเรื่องของในร่างของตัวที่ประกาศออกมาก็เปิดช่องทางให้บริษัทมีการปรับปรุงบริษัทของเขาเองนะคะในเรื่องการถือหุ้นหรือการมีสัดส่วนอย่างไรหรือมีการเรื่องครอบงำกิจการเนี่ยนะคะภายใน180วันถ้าเกิดไม่ทันก็สามารถยื่นขอได้อีก180วันดังนั้นเรามองว่าในช่วงประมูลเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลกระไรสามารถเข้าประมูลได้และในเรื่องการที่จะขอแก้ไขก็มีเวลายืดถึง360วันหรือ1ปีนะคะก็ไม่น่าจะมีประเด็นตรงนี้นะคะเราแนะนำซื้อนะคะก็ราคาพื้นฐาน96บาทต่อหุ้นนะคะก็มีเรื่องตัว KBS นะคะ KBS เนี่ยก็ถามว่ามีแจ้งในเรื่องของตัวบริษัทย่อยเนี่ยที่มีตั้งโรงไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะคะก็คือการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็คือโครงการเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ขนาด35เมกะวัตต์นะคะการลงทุนทั้งสิ้นในโครงการนี้ก็คือ1,638 ล้านบาทนะคะซึ่ง KBS เนี่ยถือหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าคอนบรีอยู่ 99.99% นะคะสำหรับเงินลงทุนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกนี่เครื่องจักร800ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก838ล้านบาทก็จะเป็นเรื่องพวกงานก่อสร้างนะคะสำหรับเงินลงทุนเนี่ยก็จะมาจาก KBS 300นะคะคือในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเงิน IPO ของ KBS ที่มีเคยตอนเพิ่มทุนนะคะและส่วนที่เหลืออีก 1,300 ล้านเนี่ยก็จะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินนะคะผู้บริหารคาดว่านะคะจากการสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เนี่ยทำให้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนตามแบบมอบหน้าที่เคยขอไว้นะคะ General Bandate นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มองว่าจะลดแรงกดดันต่อการเพิ่มทุนของบริษัทไปได้นะคะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็รับรู้รายได้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณมกราของปี57เป็นต้นไปนะคะจำนวนไฟที่คาดว่าจะขายภายนอกเนี่ยก็คือ22เมกะวัตต์นะคะสำหรับปี55เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยวอลุ่มการส่งออกน้ำตาลเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากทยอยส่งมอบนะคะในช่วงควอเตอร์2ควอเตอร์3เป็นหลักนะคะซึ่งสำหรับปี2555เนี่ยจากการขายล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยคาดว่าจะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างที่ตลาดกังวล นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมาจิ้นให้ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ก็คือในเรื่องของราคาโมลาที่ลดลงนะคะซึ่งทำให้ทางฝ่ายได้ปรับประมาณการลง 7% จากเดิมนะคะโดยกำไรสุทธิเนี่ยปรับเหลือเพียงถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ทรงตัวนะคะอยู่ที่801ล้านบาทนะคะราคาน้ำตาลโลกที่ลดลงเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มน้ำตาลนะคะแต่คาดว่า
ปัญหาสภาพอากาศที่ไม่ดีในบราซิลเนี่ยจะช่วยให้ปริมาณส่วนเกินในอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยไม่มากอย่างที่ตลาดคาดไว้นะคะ อีกทั้งถ้ามาดูมูลราคาซื้อขายของ KBS เองเนี่ยปัจจุบันซื้อขายบนปีเพียง6เท่านะคะต่ำสุดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยกันนะคะมีส่วนลดที่ค่อนข้างมากนะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็ปรับเป็น12.80 บาทนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะคะในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ต้องการผลักดันเปิดตลาดไก่สดของไทยไปยุโรปไอ้โทษนะคะไปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะซึ่งที่จากการที่ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ให้ทางกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะเพื่อให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยเปิดตลาดไก่สดแช่แข็งอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ห้ามนำเข้าไก่สดของไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2547นะคะจากเรื่องไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง2ประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือทางเกาหลีใต้เองเนี่ยคาดว่าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงานของไทยในเร็วๆนี้นะคะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนพิจารณาขั้นสุดท้ายของการทำ เหมือนรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ช้านะคะข่าวดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีต่ออุตสาหกรรมไก่ส่งออกของไทยนะคะแล้วก็จะทำให้สามารถขยายตลาดในส่วนนี้ได้มากขึ้นนะคะสำหรับตัวแนะนำซื้อนะคะสำหรับตัว CPM นะคะราคาพื้นฐาน48นะคะส่วน JPT คงถือนะคะราคาพื้นฐาน 8.95 นะคะก็เป็นตัว IVL นะคะที่เราออกเป็นตัว Full Report นะคะก็ IVL เนี่ยธุรกิจที่เขาทำเนี่ยเขาก็คือลงทุนในบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับทำเม็ดพลาสติกเพชรนะคะแล้วก็ PTA แล้วก็โพลีเอสเตอร์แล้วก็เส้นใยขนสัตว์นะคะโดยที่ตัวกำลังการผลิตหลักๆของเขาเนี่ยก็คือเพชรนะคะและเพชรและในตัวเขาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตเพชรใหญ่อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะโดยที่กำลังการผลิตของเพชรของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านตันนะคะณสิ้นปี2554นะคะซึ่งถ้าเทียบกับกำลังการผลิตรวมของโลกเนี่ยก็ของ IVL เนี่ยโรงงานเพชรของเขาเนี่ยก็มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 14.7 นะคะสำหรับผู้ผลิตใหญ่อันดับ2ก็คือทาง M&G Group นะคะซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.76 ล้านตันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ2เนี่ยก็มีกำลังการผลิตห่างจากตัวบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโดยที่ตัวโรงงานของตัว IVL เนี่ยก็จะตั้งอยู่ใน15ประเทศนะคะแล้วก็อยู่ใน3ทวีปหลัก3-4 ทวีปด้วยกันนะคะก็คืออเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็เอเชียนะคะก็มีตลาดที่เขาเล็งว่าเขาจะไปก็คือตลาดอินเดียกับ Middle East นะคะซึ่งอินเดียกับ Middle East เนี่ยก็คือเป็นแผนการลงทุนในอนาคตนะคะซึ่งจากสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เรามองแล้วเนี่ยการลงทุนในอินเดียกับ Middle East เนี่ยน่าจะชะลอตัวออกไปนะคะปัจจัยที่ทำให้ชะลอตัวเนี่ยเราก็คงเป็นมองในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจของยุโรปอเมริกาทุกวันนี้ที่ดูท่าทางก็ยังยืดเยื้ออยู่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือในเรื่องของแนวโน้มอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าฟื้นตัวเนี่ยก็คือค่อนข้างช้ากว่าที่คาดนิดนึงนะคะซึ่งถ้าดูภาพไกลๆเนี่ยก็คือโดยมองภาพโดยถัวเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแง่ของการใช้เพชรเนี่ยในระยะใน 4-5 ปีข้างหน้าคือในปี2554-57เนี่ยยังเห็นว่าการใช้เนี่ยก็คือยังเติบโตค่อนข้างสูงอยู่นะคะประมาณ 9% ต่อปีก็สาเหตุหลักเนี่ยก็เนื่องจากว่าเพชรเนี่ยถือว่าเป็นตัววัตถุดิบที่สำหรับไปผลิตเป็นแพ็คเกจจิ้งเนี่ยที่เรียกว่ามีต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็ลักษณะการใช้งานเนี่ยง่ายคือเบานะคะถ้าเทียบกับพวกเป็นแก้วหรือเป็นอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าดีกว่านะคะถ้ามาดูว่าในแง่ของการใช้เนี่ยคนที่ไหนใช้เยอะสุดในเรื่องการใช้เพชรเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเอเชียเนี่ยเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้เพชรเนี่ยในสัดส่วนที่สูงสุดนะคะคือถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในแง่ของการใช้เองเนี่ยการเติบโตที่สูงเนี่ยก็คือมาจากเอเชียเช่นกันนะคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยในแง่ของเอเชียเนี่ยถ้ามองดูณปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับทางยุโรปหรืออเมริกาซึ่งเขากำลังมีปัญหาเศรษฐกิจแล้วมีการเติบโตที่ต่ำกว่าเราก็ตามนะคะแต่ว่าในแง่ของเอเชียถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเอเชียก็ยังจัดว่าเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างกำลังพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัตราการใช้เพชรเนี่ยก็ยังถือว่าเทียบกับประเทศเหล่านั้นเนี่ยยังต่ำอยู่นะคะประกอบกับในแง่ของเศรษฐกิจของทางเอเชียเนี่ยที่ตามการคาดการณ์ของ IMF เนี่ยจะเห็นว่าทางเอเชียเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ประมาณสักระดับ 5-6% นะคะซึ่งสูงกว่าทางอเมริกายุโรปเนี่ยถ้าเทียบ
ป็นเท่าเนี่ยก็คือต้องบอกว่าทางเอเชียเองเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะสูงกว่าทางยุโรปอยู่ประมาณ 1-1.5 เท่านะคะโดยหลักๆเนี่ยตัวที่เข้ามาหนุนในเอเชียให้เติบโตเนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนเองเนี่ยแนวโน้มการเติบโตในปี5556เนี่ยทาง IMF เนี่ยคาดไว้ที่ 8.2-8.8 นะคะอินเดียเองเนี่ยก็อยู่ที่ 6.9-7.3 นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเนี่ยผลักดันให้ทางเอเชียเนี่ยจะมีการบริโภคเพชรเนี่ยในอัตราที่เติบโตค่อนข้างสูงนะคะในแง่ของอัตราการบริโภคต่อคนเนี่ยก็คือของเอเชียเองเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ค่อนข้างต่ำก็คืออยู่ที่ 1.5 กิโลกรัมต่อคนนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันก็มีโอกาสว่าการใช้ตรงนี้น่าจะเติบโตไปเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ 2.5 กิโลกรัมนะคะแล้วก็เทียบกับภูมิภาคที่พัฒนาแล้วอย่างที่เราเคยพูดเมื่อกี้นี้ก็คืออเมริกาเหนือยุโรปเนี่ยพวกนั้นใช้ไปถึงประมาณที่ 8.6-6.7 กิโลกรัมนะคะก็ในเรื่องของธุรกิจเพชรเนี่ยคือถ้ามองแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากความต้องการใช้และที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการที่ว่าเอเชียเนี่ยยังอยู่ในเรียกว่าโซนที่เรียกว่าการอัตราการใช้ต่อหัวเนี่ยต่ำอยู่นะคะถ้ามามองใน PTA เนี่ย PTA ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นปัญหาหลักอยู่เพราะมีซัพพลายใหม่เข้ามานะคะอุปสงค์ของการใช้ PTA ในปี53เนี่ยก็คือโตค่อนข้างดี 12.9 นะคะแล้วการใช้ PTA เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือใช้ไปในการผลิตโพลีเอสเตอร์เนี่ยสูงสุดนะคะประมาณ 60% นะคะถ้าเราดูการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยเราจะเห็นว่า PTA เนี่ยก็จะเติบโตอยู่ประมาณระดับที่ประมาณ 6.9% นะคะในแง่ของการใช้แล้วก็ในแง่ของการผลิตเนี่ยก็โตประมาณ 6.7% นะคะสาเหตุหลักๆของการใช้ PTA ที่เติบโตเนี่ยก็เนื่องจากว่าไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตโพลีเอสเตอร์แทนที่ของตัววัตถุดิบอีกตัวหนึ่งก็คือชื่อ DMT นั่นเองนะคะในขณะที่สัดส่วนการใช้อื่นๆเนี่ยก็ในเพชรเองเนี่ยก็ต้องใช้ PTA เป็นวัตถุดิบเช่นกันนะคะก็อยู่ที่31.6% นะคะตัวบริษัทเนี่ยก็ที่พูดมาก็คือมีเพชรมี PTA อันนี้คือถือว่าเป็นวัตถุดิบขั้นกลางนะคะในการที่จะไปผลิตเป็นสินค้าขั้นปลายไม่ว่าจะเป็นโพลีเอสเตอร์หรือเป็นขวดน้ำเพชรก็ตามนะคะก็ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเองเนี่ยบริษัทได้มีการเริ่มขยายกลับมายังต้นน้ำนะคะก็คือไปซื้อกิจการ MEG นะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่มีแผนจะทำก็คือตัวพาราซิลีนนะคะก็การขยายกำลังการผลิตของบริษัทเนี่ยก็คือมีมาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะก็เมื่อเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็ไปซื้อโรงงาน EOEG ซึ่งก็มี MEG อยู่ด้วยเนี่ยจาก Over เข้ามานะคะอันนี้ก็มุมมองของบริษัทก็ MEG เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตตัวเพชรเช่นกันนะคะเขาก็มีการแบ็กเวิร์ดกลับไปเหมือนกับว่าขยายกลับไปสู่วัตถุดิบที่ยังต้องใช้ด้วยนะคะแล้วก็เขามองอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของแนวโน้มส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของ MEG เนี่ยเขาก็มองว่าแนวโน้มส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของ MEG เนี่ยในระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือเพิ่มขึ้น 63% เป็น613เหรียญนะคะอีกตัวหนึ่งที่บริษัทคิดจะทำก็คือพาราเซลีนะคะพาราเซลีเนี่ยก็คือเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ใช้สำหรับผลิต PTA นะคะตัวนี้เนี่ยบริษัทก็อยู่ระหว่างศึกษานะคะว่าจะลงทุนโรงงานใหม่ที่เป็นพาราเซลีด้วยแล้วก็ PTA ด้วยแล้วก็เพชรด้วยเรียกว่าเป็นการผลิตที่ครบวงจรนะคะตั้งแต่วัตถุดิบขั้นต้นก็คือพาราเซลีไปผลิตเป็นขั้นกลางก็คือ PTA แล้วก็เป็นเพชรอีกต่อนึงนะคะอันนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่ก็ 2.2 ล้านตันนะคะที่เรากล่าวไปแล้วว่าเขาก็จะมองเป็นกรีนฟิลด์ไปทางอินเดียหรือตะวันออกกลางก็ตามนะคะแต่อันนี้เราก็มองว่าก็น่าจะชะลอออกไปนะคะก็ถ้ามองแนวโน้มของตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ในระยะ5ปีข้างหน้าอีก2ตัวที่สำคัญสำหรับเขาก็คือ PTA และเพชรเนี่ยจะเห็นว่าตัว PTA เนี่ยแนวโน้มก็ไม่ค่อยดีนะคะก็คือลดลงเนื่องจากว่ามีซัพพลายใหม่เนี่ยในเอเชียนะคะโดยที่จากที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็จะเห็นว่า PTA เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 36.7 ล้านตันในช่วงปี2555-58นะคะอันนี้ก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่าสเปรดของตัว PTA เนี่ยน่าจะลดลงประมาณ 6.2% เป็น257เหรียญ นะคะแล้วก็ในแง่ของเพชรเองเนี่ยก็น่าจะทรงดีขึ้นได้เล็กน้อยนะคะก็ประมาณ 7.7% จาก234เหรียญเป็น252เหรียญ นะคะก็ถ้าดูยอดขายของเขาในปี54เนี่ยจะเห็นว่าตัวทางยอดขายของอเมริกาเหนือเนี่ยเรียกว่าเติบโตสูงสุดแล้วก็คือตอนนี้เรียกว่ามีสัดส่วนการขายกับเขาเนี่ยมากสุดแล้วนะคะในแง่ของกำไรบริษัทเนี่ยก
กำไรบริษัทหลักๆเนี่ยตอนนี้ยังคงมาจากเพชรนะคะถ้าดูในไตรมาส1เนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจเพชรเนี่ยถือว่ามีสัดส่วน EBITDA ที่สูงสุดก็คืออยู่ที่ 68.1% นะคะแล้วก็ในแง่ของเส้นใยเนี่ยก็คืออาจจะมีสัดส่วนที่ไม่ค่อยเยอะมากนะคะประมาณ 23.7% แต่เส้นใยเนี่ยในไตรมาส1ถือว่าเป็นธุรกิจนึงที่ผันผวนน้อยสุดนะคะ PTA เนี่ยไตรมาส1ก็คือมี EBITDA ที่ต่ำสุดเลยนะคะอยู่ที่เพียง 8.2% เท่านั้นอันนี้เป็นผลมาจากมาร์จิ้นที่ต่ำลงนะคะก็เรามองแนวโน้มไตรมาส2เนี่ยกำไรของเขาไม่น่าจะฟื้นตัวนะคะเนื่องจากเรามองในเรื่องของผลกระทบจากตัวขาดทุนสต็อกนะคะโดยในไตรมาส2เนี่ยโรงงานเพชรที่ลพบุรีที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมีกำลังการผลิตรวม 180,000 ตันเนี่ยก็เริ่มกลับมาดำเนินการได้แล้วบางส่วนนะคะแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยถือเป็นไตรมาสแรกที่จะรวมผลประกอบการของตัวโอเวอร์เข้ามานะคะอันนี้เราก็มองว่าจะเข้ามาช่วยหนุนในแง่ของปริมาณการขายเนี่ยที่จะให้เพิ่มขึ้นทั้ง year on year และ Q on Q นะคะในแง่ตลาดเองเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเท่าที่เราคุยกับบริษัทเนี่ยคำสั่งซื้อเนี่ยก็เริ่มกลับมาเป็นปกตินะคะทำให้ในแง่ของส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เริ่มทรงตัวได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาหลักในไตรมาสนี้เราคงมองในเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงค่อนข้างมากในไตรมาส2นะคะที่จะส่งผลกระทบให้ตัวราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยปรับลดลงตามไปนะคะก็เรามองว่าตรงนี้เนี่ยบริษัทน่าจะมีบันทึกขาดทุนสต็อกเข้ามาค่อนข้างมากนะคะซึ่งเราก็มีการศึกษาข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลในอดีตว่าในเรื่องของกำไรขาดทุนของสต็อกน้ำมันของบริษัทในแต่ละรายไตรมาสเทียบกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะแสดงถึง correlation ที่เป็นบวกไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยอยู่ประมาณ 0.56% นะคะก็หมายความว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นก็คือทำให้บริษัทมีกำไรสต็อกเช่นกันหรือในราคาน้ำมันที่ลงก็มีผลให้ตัวบริษัทขาดทุนสต็อกนะคะสำหรับผลประกอบการทั้งปีเนี่ยเรายังมองกำไรปกติปีนี้น่าจะโตได้ 22% นะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเราคาดปริมาณการขายในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 4.36 ล้านตันเป็น 5.4 ล้านตันนะคะเพิ่มขึ้น 24% นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาส2ไปเนี่ยถ้าดูในตารางที่เราแนบให้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีตัวโครงการที่เขาเข้าซื้อกิจการเนี่ยเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาเนี่ยประมาณ3แห่งนะคะ 3-4 แห่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแคตตาลิสต์ในครึ่งปีหลังนะคะแต่ไตรมาส2ก็อย่างที่บอกไปว่าผลกระทบของตัวราคาน้ำมันที่เข้ามากระทบให้เกิดขาดทุนสต็อกเนี่ยก็คงยังเป็นปัญหาคอนเซิร์นอยู่นะคะเราทำราคาพื้นฐานเนี่ยสำหรับปี55เนี่ยอยู่ที่ 4.2 บาทนะคะบนวิธี DCF นะคะแล้วก็เราคำนวณบน WACC ที่ 9.75 แล้วก็ลองเทอมโกที่ 1.5 นะคะแล้วก็บน EBITDA เปอร์ตันที่ 89 เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะซึ่งทางเราได้มีการทำศึกษา sensitivity นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของ EBITDA ต่อตันกับลองเทอมโกที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะมีผลต่อราคายังไงบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวในแง่ของ EBITDA ตันที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีผลกระทบต่อราคาพื้นฐานมากกว่า long term goal นะคะซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นว่าตัว long term goal ที่เปลี่ยนแปลงทุก 0.5% เนี่ยจะมีผลต่อราคาให้เปลี่ยนแปลงไปประมาณแค่บวกลบบวกหรือลบ3บาทนะคะแต่ถ้า EBITDA ตันเปลี่ยนแปลงทุก10เหรียญเนี่ยจะมีผลให้ราคาพื้นฐานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปที่ประมาณ7บาทนะคะตัว AVR เนี่ยเราก็คงแนะนำเป็นซื้อเพื่อลงทุนในระยะกลางนะคะในระยะสั้นก็คงมีปัจจัยลบที่กล่าวไปแล้วค่ะจบในส่วนพื้นฐานค่ะ